อานนท์เอกชัยครับเอกชัยข้ามมาโดนโขกทิ้งได้โดยปิยพลบอออกข้างครับบอทุ่มของทรูอังของวิสรุตพิรพัฒน์ฉลับมาเข้าทางวิลเลียมลิเก้วิลเลียมย้อนหลังสลาวุธข้ามไม่แม่นติดพิรพัฒน์อาเขาบอลกลางมาจังหวะ2ก็พิยพลดีลูกนี้ไม่ดีพิรพัฒน์มาใหม่เล่นเร็วครับบอลมาอยู่ที่วิสรุตเชื่อมไม่ได้จังหวะกับปกกล้าวเซบอให้กับพิยพลแล้วครับพิรพงศ์โดนดักแล้วมันเดียวเบียดดักได้อาครับยากแล้วก็วางมาทางซ้ายแหละครับน้ำหนักยังได้นะครับวิสรุตแทงให้ลูกนี้พิรพัฒน์แต่ว่าโดนสไลด์ดักไว้แล้วครับบอลแม่จังหวะถ้าเป็นทางการนะครับเพราะว่าจะเหลืออีกเพียงแค่3นัดนี่9คะแนนเท่านั้นเองถ้าแพ้วันนี้นี่แต้มจะห่างเป็น11บอลทุ่มมาครับบิวใช้ความโดนอีกนิดมาแย่งไปจากเท้าอีกนิดย้อนมาพีรพลพวกรุ่นใหญ่ด้วยกันปอของสลาวุธไม่เท่าไหร่ครับติดพีรพัฒน์สลาวัตเอาลงพื้นได้ครึ่งชั่วโมงผ่านยังเป็นสิงห์เชียงรายนำอยู่1-0นะครับทุ่มยาวขึ้นหน้ามาติดปกกล้าวอาครับวิสรุตย้อนซ้ายทีครับอารู้ว่าชัยธรไหลมาให้กับชนันพลิกไปติดปิยพลอ่านดักจังหวะได้ดีครับมีคนโดนแย่งจะเคลียร์ไม่ได้เคลียร์แล้วเข้าทางของเอกนิดด้วยอาครับจังหวะสวนดูว่าจังหวะสวนของบรรจงโค้งมาที่จุดนัดพบติดสลาวุธบอกชัยธรมาปิยพลถือว่าเอาตัวรอดได้แล้วเพื่อนจุกด้วยปิยพลทุ่มไกลมาติดปกกล้าวเสียวกับทางทรูจะขึ้นเกมปกชนะนันครองบอลไม่ได้ทำไมสิงห์เชียงรายมาได้เร็วล่ะครับสลาวุธปิยพลทะลุช่องโอ้สวยเอกนิดอาครับดูเอกนิดเจอกับพีรพัฒน์แก่เยอะเลยนะครับครับปิยพลก็ดูว่าด้วยความสดของร่างกายจะส่งผลด้วยแค่ไหนนะครับยิ่งฝ่ายที่จะต้องเร่งเพื่อปิยพลล่ะครับจะเห็นว่าแบ็คซ้ายขวาของสิงห์เชียงรายไม่ขึ้นเลยนะครับครับปิยพลหรือว่าชัยวัฒน์พวกนี้หลอกพีรพัฒน์หนีเอกนิตมาเจอปิยพลได้ทุ่มแล้วครับปิยพลทุ่มไกลมาเอเวอร์ตันเปิดโด่งเข้ามาติดบรินเนอร์ขอแถว2ปิยพลมาไม่เท่าไหร่มาติดปกกล้าหาเขาเติมหน้าใหม่